5เทคนิคล้างลำไส้ให้มีสุขภาพดีไปตลอดชีวิตครับ สวัสดีครับผมหมอทัพนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง5เทคนิคล้างลำไส้ให้มีสุขภาพดีไปตลอดชีวิตครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกับคุณครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปพร้อมๆกันเลยครับสำหรับเรื่องของการล้างลำไส้เรื่องของการทำความสะอาดลำไส้เรื่องของการขับพิษออกจากลำไส้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เราอยากจะรู้ใช่ไหมครับแล้วก็ได้ยินมาเยอะใช่ไหมครับเช่นการสวนล้างลำไส้การทำดีท็อกซ์การเอาสารพิษออกโหบางที่นี่มีราคาแพงมากๆนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นต้นมันดีอย่างไรมันช่วยได้จริงไหมมาดูกันครับวิธีล้างลำไส้ที่พวกเรามักจะคุ้นเคยและได้ยินเนี่ยนะครับมีอยู่3ตัวใหญ่ๆตัวแรกคือการดีท็อกซ์ลำไส้นะครับก็เป็นการสวนน้ำเข้าไปล้างนะครับเอาสายยางสอดเข้าไปเลยทางรูก้นนี่แหละนะครับแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปเยอะๆเยอะๆแล้วก็ล้างเอาของเสียออกมาให้หมดเป็นไงครับโอ้โหมันน่าจะโล่งสบายใช่ไหมครับแต่ปัญหาก็คือว่าแบบนี้เนี่ยในช่วงแรกๆเราอาจจะรู้สึกโล่งสบายเพราะว่าเราได้เอาอุจจาระหรือของเสียออกไปทั้งหมดแต่สักพักเวลาเรากินเราทานอาหารเข้าไปมันก็ไปค้างอยู่เหมือนเดิมนะครับและปัญหาที่เกิดขึ้นในการล้างเอาของออกแบบนี้เนี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องการสูญเสียน้ำนะครับที่อยู่ในลำไส้สูญเสียแบคทีเรียชั้นดีที่อยู่ในลำไส้นะครับทำให้เกิดท้องผูกเรื้อรังได้เพราะฉะนั้นการสวนล้างหรือการดีท็อกซ์นะครับในช่วงแรกนะครับอาจจะช่วยได้บ้างนะครับทำให้ท่านโล่งสบายท้องแต่ว่าในระยะยาวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักและถ้าเกิดไปทำที่ไม่ค่อยได้มาตรฐานเนี่ยบางครั้งมีปัญหาถึงขั้นลำไส้ทะลุต้องผ่าตัดกันเลยทีเดียวนะครับโอเคครับอย่างที่สองที่เรามักเคยได้ยินก็คือพวกยาถ่ายนะฮะกินเข้าไปถ่ายของเสียออกมาให้หมดแบบนี้ครับจะทำให้เราเพลียปวดท้องสูญเสียเกลือแร่ได้ง่ายนะครับและการทานยาถ่ายบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยาที่ดียาที่แพงแค่ไหนครับร่างกายเราจะชินกับการใช้ยาถ่ายและจะทำให้ท่านติดยาถ่ายถ้าท่านไม่ได้ใช้ยาถ่ายท่านจะท้องผูกแบบนี้ระยะยาวแย่มากๆนะครับและมาต่อกันที่อันที่3ครับอันนี้เขาเรียกว่าสวนก้นหรือสวนทวารฮะท่านน่าจะเคยเห็นเป็นลูกบอลแล้วก็มีปลายแหลมๆแล้วก็บีบเข้าไปแบบนี้ก็แบบไปสวนเอายาเข้าไปกระตุ้นให้มันมีการบีบตัวนะครับหรือการสวนล้างลำไส้ส่วนล้างรูทวารส่วนล่างแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยได้แค่ช่วงแรกให้อุจจาระที่ค้างอยู่นั้นหลุดออกมานะครับแต่พอใช้ไปสักพักเราจะติดครับแล้วเราต้องใช้ตลอดแบบนี้ก็ท้องผูกกันไปตลอดชีวิตดังนั้นวันนี้ครับผมจะมาให้5เทคนิคที่จะช่วยล้างลำไส้ของท่านให้สุขภาพดีตลอดชีวิตทำได้ง่ายและยั่งยืนครับมาดูกันครับอย่างแรกครับง่ายมากๆนั่นก็คือการดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ3ลิตรโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาท้องผูกมากๆหรือแน่นท้องมากๆนั่นเองครับการดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยนะครับ1คือร่างกายเราจะได้รับน้ำที่เพียงพอส่วนเกินของน้ำที่เราได้รับไปต่อวันเนี่ยก็จะอยู่ในลำไส้ของเรานั่นแหละครับรวมกับตัวอุจจาระรวมกับของเสียของเราทำให้มันนิ่มขึ้นทำให้มันถ่ายง่ายขึ้นนะครับแบบนี้ครับแม้เราจะถ่ายออกมามากนะครับขับของเสียออกมามากเราก็ไม่มีภาวะขาดน้ำเพราะว่าร่างกายเนี่ยได้สูดได้ดูดซึมน้ำที่เราดื่มเข้าไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็แนะนำเลยนะครับสำหรับการดื่มน้ำวันละสักประมาณสัก3ลิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงแต่จะให้แนะนำเนี่ยให้ดื่มเฉลี่ยกันไปทั้งวันนะครับไม่ใช่ดื่มทีละลิตรวันละ3ครั้งแบบนี้แน่นท้องและจุกท้องเป็นประโยชน์ไม่เท่ากับการดื่มทีละสัก 2-300 ซีซีแต่ดื่มไปทั้งวันแบบนี้จะดีต่อสุขภาพมากกว่านั่นเองครับคราวนี้ครับมาต่อกันข้อที่2ครับเทคนิคที่จะล้างลำไส้ของท่านให้สุขภาพดีตลอดชีวิตนั่นคือการทำ intermittent fasting หรือการทานสลับหยุดทานนั่นเองครับเราจะไม่ไปยุ่งกับแคลอรี่เราจะไม่ยุ่งกับอาหารเราจะไม่มีการลดความอ้วนหรืองดอาหารใดๆทั้งสิ้นนะครับ
เพียงแต่ว่าเราเลือกช่วงทานอาหารเพียงแค่8ชั่วโมงนะครับและอีก16ชั่วโมงเราจะไม่ทานอาหารคิดง่ายๆถ้าเกิดเริ่มต้นเนี่ยเอาเป็นว่าทานอาหารสัก10ชั่วโมงไม่ทานอาหารสัก14ชั่วโมงแบบนี้ก็จะง่ายครับเราก็ทานอาหารตอนเช้าสัก8โมงเช้าหรือ10โมงเช้าก็ได้แล้วไปหยุดทานเอา6โมงเย็นหลัง6โมงเย็นเราก็ไม่ทานแล้วครับมันเป็นสิ่งที่คนสุขภาพดีเขาทำกันอยู่แล้วครับไม่ทานนี่คือไม่เอาอะไรที่มีแคลอรี่เข้าปากเลยนะครับแบบนี้ลำไส้ของเราจะได้พักผ่อนนะครับลำไส้ของเราจะได้พักผ่อนเอ่ยนะครับลดภาวะลำไส้อักเสบนะครับและการทำ intermittent fasting จะทำให้ร่างกายมีภาวะที่เรียกว่าออโตฟาจีออโตฟาจีเนี่ยคือการที่ร่างกายของเราเนี่ยกินเซลล์ที่เสื่อมสภาพทิ้งไปจะช่วยทั้งทำให้ท่านชะลอวัยเสี่ยงมะเร็งลดลงร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นนะครับและคีย์สำคัญคือลำไส้ท่านได้พักจากการทานอาหารทำให้เกิดการขับถ่ายที่ถูกต้องขับถ่ายที่เป็นเวลาและสบายท้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีนั่นเองครับมาต่อกันที่เทคนิคข้อที่3ครับอันนี้ก็ไม่ยากครับนั่นคือการทำ healthy keto diet หรือ low carb diet นะครับเรื่องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ healthy keto diet หรือ low carb diet เนี่ยมีหลักการก็คือการทานคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลงถ้าเป็น low carb diet ก็คือน้อยกว่า130กรัมต่อวันถ้าเป็น keto diet ก็คือน้อยกว่า50หรือว่าถ้าเคร่งมากๆก็น้อยกว่า20กรัมต่อวันนะครับพวกนี้จะดีอย่างไร1การลดน้ำตาลนะครับการลดแป้งที่ทานเข้าไปจะทำให้ลำไส้เนี่ยมีการอักเสบน้อยลงเพราะว่าตัวน้ำตาลเนี่ยทำให้ลำไส้อักเสบได้โดยง่ายนะครับการทานผักเข้าไปเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าคีโตเจนิกไดเอทแล้วก็โลคาร์บไดเอทแนะนำให้ทานผักเยอะๆครับการทานผักมากขึ้นมีกากใยมากขึ้นทำให้ลำไส้ทำงานได้ดีนะครับแต่ต้องอย่าลืมนะยิ่งทานผักเยอะต้องยิ่งทานน้ำเยอะถ้าท่านทานน้ำน้อยเดี๋ยวจะท้องผูกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการขับถ่ายดีขึ้นร่างกายดีขึ้นมีอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นมีกากใยมากขึ้นมีคาร์โบไฮเดรตลดลงสุขภาพดีแบบสุดๆแบบนี้ก็จะทำให้ลำไส้ของท่านนั้นสะอาดและสุขภาพดีตลอดชีวิตครับมาต่อกันที่ข้อที่4ครับนั่นคือการทานอาหารที่มีไฟโตนิวเทรียนสูงๆฟังแล้วเป็นไงฮะมันอะไรไฟโตนิวเทรียนไฟโตนิวเทรียนเนี่ยก็คือสารอาหารในผักที่มีสีสันต่างๆถ้าเป็นคนไทยเราจะได้ยินเรื่องของผัก5สีนั่นเองครับพวกผัก5สีนั้นเนี่ยมีความจำเป็นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกากใยต่างๆเนี่ยก็จะดีมากๆเลยนั่นเองครับจะทำให้เราขับถ่ายสะดวกนะครับรวมทั้งได้รับวิตามินต่างๆซึ่งมาจากผัก5สีนี้อย่างยอดเยี่ยมครับมาต่อกันข้อที่5ครับนั่นคือการทานอาหารกลุ่ม ferment vegetable หรือกลุ่มผักดองนั่นเองครับกลุ่มผักดองมันดียังไงนะครับผมใช้คำว่าเป็นอาหารหมักดองดีกว่านะครับซึ่งอาหารหมักดองเนี้ยก็จะต้องมีคุณภาพดีมากๆครับเพราะว่าอาหารหมักดองที่มีคุณภาพดีนั้นเนี่ยจะมีทั้งโปรไบโอติกและพรีไบโอติกครับโปรไบโอติกเป็นแบคทีเรียชั้นดีช่วยของเรื่องของการย่อยสลายอาหารเรื่องของการขับถ่ายส่วนพรีไบโอติกเป็นอาหารของโปรไบโอติกนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีโปรไบโอติกเป็นตัวแบคทีเรียชั้นดีแล้วเราได้พรีไบโอติกคือเป็นอาหารเขาก็จะเพิ่มตัวขึ้นเรื่อยๆพรีไบโอติกมีอยู่ในผักมีอยู่ในอาหารที่มีไฟเบอร์หรือเส้นใยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผักดองจึงมีทั้งโปรไบโอติกและพรีไบโอติกที่ยอดเยี่ยมครับดังนั้นผมแนะนำให้ทานเป็นพวกกิมจิก็ได้ครับสายเกาหลีหรือว่าถ้าสายฝรั่งก็จะเป็นพวกแตงกวาดองนั่นเองครับส่วนเรื่องของอย่างอื่นมีไหมก็มีครับพวกโยเกิร์ตนะครับกรีกโยเกิร์ตไม่ผสมน้ำตาลรสธรรมชาตินะครับหรือว่าจะเป็นคอมบูชาถ้าเป็นสายญี่ปุ่นก็อาจจะเป็นถั่วหมักหรือนัตโตะก็ได้ครับแบบนี้ครับก็จะทำให้ลำไส้ของท่านสะอาดอย่างยั่งยืนและมีสุขภาพดีครับและนี่คือ5เทคนิคล้างลำไส้ให้ท่านสุขภาพดีตลอดชีวิตครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปครับ5เทคนิคล้างลำไส้ให้ท่านสุขภาพดีตลอดชีวิตครับ
ก็ต้องบอกงี้ครับว่าเรื่องของการล้างลำไส้นะครับเราน่าจะได้ยินกันมาเยอะใช่ไหมครับเช่นการดีท็อกการทานยาถ่ายการส่วนล้างแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำแบบนี้ก็คือเรื่องของการขาดน้ำเรื่องของการมีเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติเรื่องของปวดท้องลำไส้ทะลุนะครับแบคทีเรียชั้นดีหมดออกไปจากลำไส้เรานะครับและเป็นการรักษาแบบชั่วคู่ชั่วคราวเท่านั้นใช้ไปนานๆท่านจะท้องผูกไปตลอดชีวิตครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาเสนอวิธีแก้ไขอย่างยั่งยืนทั้งง่ายได้ผลและไม่เสียเงินด้วยครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกครับนั่นคือการดื่มน้ำให้มากกว่า3ลิตรต่อวันไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็ตามถามว่าเพราะอะไรเมื่อท่านดื่มน้ำเข้าไปปุ๊บเยอะๆนะครับประมาณสัก3ลิตรเนี่ยร่างกายก็จะได้รับน้ำเพียงพอน้ำที่เป็นส่วนเกินก็จะเข้าไปสู่เรื่องของการดูดซึมการย่อยสลายแล้วก็ไปรวมกับอุจจาระของท่านทำให้อุจจาระของท่านนิ่มและถ่ายออกมาได้โดยง่ายนั่นเองครับโดยท่านจะไม่มีการสูญเสียน้ำเพราะเนื่องจากท่านได้ดูดซึมน้ำเข้าไปอย่างเหมาะสมแล้วนั่นเองครับมาต่อกันที่ข้อที่2ครับนั่นคือการทำ intermittent fasting นั่นเองครับ intermittent fasting ก็คือการทานสลับหยุดทานครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราทานอาหารนะครับ12ชั่วโมงหยุดทานอย่างน้อยๆ12ชั่วโมงนะครับถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยหยุดทานสัก16ชั่วโมงทานแค่8ชั่วโมงช่วงที่ท่านหยุดทานอาหารนะครับคือทานแค่น้ำเปล่าหรือกาแฟดำหรือชาที่ไม่มีแคลอรี่เลยเนี่ยนะครับก็จะทำให้ลำไส้ของท่านเนี่ยได้พักผ่อนนะครับเมื่อลำไส้ได้พักผ่อนนะครับมันก็จะทำงานได้ดีขึ้นเหมือนรถได้จอดพักไม่ใช่วิ่งตลอดเวลาแบบนี้การขับถ่ายจะดีขึ้นการดูดซึมจะดีขึ้นแบคทีเรียชั้นดีจะมีมากขึ้นและจะทำให้ลำไส้ของท่านดีไปตลอดชีวิตครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับนั่นคือการทาน healthy ketogenic diet หรือการทาน low carb diet ครับทั้ง2แบบนี้นะครับมีหลักการคือการทานคาร์โบไฮเดรตให้ต่ำๆน้ำตาลให้ต่ำๆซึ่งน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตที่มากๆเนี่ยมักจะทำให้ลำไส้อักเสบครับเมื่อทานน้อยลงลำไส้ท่านอักเสบน้อยลงโรคภัยต่างๆที่รุมเร้าท่านก็จะลดลงมีชีวิตที่ดีขึ้นขับถ่ายได้ยอดเยี่ยมลำไส้สะอาดและมีสุขภาพดีไปตลอดชีวิตครับมาต่อกันที่ข้อที่4ครับให้ทานอาหารที่มีไฟโตนิวเทรียนมากครับไฟโตนิวเทรียนคืออะไรไฟโตนิวเทรียนคือสารอาหารที่ยอดเยี่ยมครับเป็นวิตามินต่างๆนะครับที่ช่วยบำรุงร่างกายและอยู่ในผัก5สีครับไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามจะมีไฟโตนิวเทรียนหลายๆชนิดเพราะฉะนั้นแนะนำให้กินผสมปนเปกันไปครับผัก5สีนั้นมีทั้งกากใหญ่มีทั้งวิตามินทำให้ลำไส้ของท่านแข็งแรงขับถ่ายได้ง่ายสะดวกเหมือนกับท่านได้ล้างลำไส้ทุกวันนั่นเองครับมาต่อกันที่ข้อที่5ข้อสุดท้ายครับนั่นคือแนะนำให้ทาน ferment vegetable หรือผักหมักดองนั่นเองครับถ้าเป็นฝรั่งก็เป็นพวกแตงกวาดองนะครับถ้าเป็นเกาหลีก็กิมจิถ้าเป็นญี่ปุ่นก็ถั่วหมักนะครับหรืออาจจะเถิมพวกโยเกิร์ตหรือคอมบูชาอะไรพวกนี้ก็ได้ครับจะทำให้ระบบการย่อยของท่านดีขึ้นนั่นเองถามว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าอาหารกลุ่มนี้มีพวกโปรไบโอติกและพรีไบโอติกซึ่งเป็นอาหารของโปรไบโอติกนะครับพรีไบโอติกเนี่ยจะมีอยู่ในพวกอาหารที่มีเส้นใยเยอะๆนั่นก็คือผักนั่นเองครับพอนำไปหมักดองมันจะมีแบคทีเรียที่ชื่อว่าโปรกลุ่มโปรไบโอติกเนี่ยเยอะขึ้นทำให้ท่านขับถ่ายได้ดีขึ้นเหมือนกับท่านล้างลำไส้ตลอดเวลานั่นเองครับและนี่ก็คือ5เทคนิคล้างลำไส้อย่างยั่งยืนและช่วยให้ท่านมีสุขภาพดีตลอดชีวิตนั่นเองครับสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ